ไปดูอีกเรื่องนึงครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกอีกแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่ามีช้างพังตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสาวนุ้ยเนี่ยมันทำร้ายเจ้าของถูกไหมจนกระทั่งเจ้าของเสียชีวิตมันกระทืบแล้วจากนั้นก็เอาร่างไปวางไว้ในสวนแล้วเอาต้นไม้มาปิดเมื่อวานนี้เล่าไปแล้ววันนี้มีอีกแล้วครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ช้างตัวนี้เป็นช้างแสนรู้อายุ30กว่าปีปรากฏว่ามันไปทำร้ายใช้งวงฟาดไปที่คนเลี้ยงแล้วก็ใช้เท้ากระทืบใช้งาจวกเข้าไปสุดท้ายเสียชีวิตอีกเช่นเดียวกันนะครับไปดูครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศครับไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นบริเวณพักช้างนะครับภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ไปพบช้างตัวนี้ชื่อพลายเอกสิทธิ์ครับซึ่งเป็นช้างแสนรู้วัย32ปีนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยพลายเอกสิทธิ์เขาจะมาโชว์แสดงเป็นประจำแต่ว่าช่วงนี้มันเกิดอาการตกมันครับแล้วพอมันตกมันเนี่ยมันไปทำร้ายคุณสมศักดิ์เรืองเงินซึ่งเป็นเจ้าของชาวสุรินทร์จนกระทั่งเสียชีวิตขณะที่ควานช้างที่เป็นเจ้าของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับเขาเอาอาหารไปให้มันแล้วจากนั้นพอมันที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันตกมันเนี่ยมันก็ใช้งวงฟาดไปที่คุณสมศักดิ์แล้วใช้งาเนี่ยดันคุณสมศักดิ์แล้วกระทืบลงไปคุณสมศักดิ์เสียชีวิตภายในที่เกิดเหตุเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ช่วยกันล่ามโซ่กันไว้นะครับเพื่อให้พลายเอกสิทธิ์เนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตอนนี้พอมันมีสติขึ้นมาพลายเอกสิทธิ์นั้นอาการซึมเศร้าเลยนะฮะแล้วก็หันหน้าเข้าป่าแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นไม่สนใจผู้คนเลยคล้ายกับว่ามันสำนึกผิดแต่นี่คือผลงานของพลายเอกสิทธิ์ครับเคยแสดงหนังหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันและเรื่องนึงที่คนให้เห็นแล้วก็เห็นความสามารถของมันก็คือการแสดงร่วมกับพระเอกดังจ่าพนมยีรำของเราช้างกูอยู่ไหนโอ้จำงาได้นี่แหละครับพลายเอกสิทธิ์ตัวนี้แหละครับก็นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยภรรยาเขาเล่าว่าเขาเลี้ยงดูพลายเอกสิทธิ์ตัวนี้มากว่า10ปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยเคยตกมันเหมือนกันแต่ไม่เคยทำร้ายนะแต่มีจังหวะนี้แหละครับมันไปทำร้ายเขาจนกระทั่งนายสมศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตลงนะครับด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และนายสัตวแพทย์ก็ออกมาบอกนะครับว่าสวนสัตว์เนี่ยมีสัญญากับผู้ประกอบการช้างพลายเอกสิทธิ์ตัวนี้เพื่อเอามาแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้ใครที่ไปสวนสัตว์เชียงใหม่จะไม่ได้เจอนะครับเพราะว่าเขาจับแยกไปก่อนรอให้อาการตกมันและความซึมเศร้าของมันเนี่ยลดน้อยลงไปก่อนนะครับและเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้งดแสดงเป็นการชั่วคราวแล้วก็นำไปล่ามไว้ในที่ที่จะปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยแล้วก็ช้างเองก็ปลอดภัยนะครับ